่อนเกิดโรคระบาดเนี่ยก็คือความต้องการของหน้ากากอนามัยมันไม่ได้มีเยอะในตลาดเมืองไทยแต่หลังที่จากเกิดโรคระบาดโควิดมันมีการตื่นตระหนกในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยมันก็เลยทำให้มีความต้องการในส่วนของหน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้นซึ่งในทางโรงงานเนี่ยก็มีปัญหาในส่วนของเรื่องของการผลิตที่ผ่านมาเราก็ได้มีทีมจากพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับเข้ามาช่วยทางผมเองเนี่ยก็ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในการจัดตั้งทีมเข้ามาช่วยโรงงานที่ผลิตหน้ากากอนามัยนะโดยทาร์เก็ตหลักๆคือต้องการจะเพิ่มกำลังการผลิตเราทราบข่าวดีนะก็คือหน้ากากอนามัยไม่พอกับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งก็ทำให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมีความเสี่ยงทางท่านอธิการบดีเองเนี่ยก็เราน่าจะมาช่วยโรงงานนะในการเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอเราก็พอจะทราบนะว่าไอ้ตัวหน้ากากอนามัยเนี่ยมันมีกระบวนการผลิตอย่างไรหลักๆที่เราเข้ามาเซอร์เวย์เนี่ยเราก็พบปัญหาหลายอย่างนะซึ่งเราสามารถที่จะเข้ามาช่วยได้อย่างของที่นี่เนี่ยลักษณะการผลิตเนี่ยนะก็จะมีเครื่องจักรที่เป็นอัตโนมัติกำลังการผลิตณปัจจุบันเนี่ยก็ผลิตเต็มความสามารถของเขาแล้วนะฮะมีเครื่องจักรที่เรียกว่าเป็นเซมิออโต้คือกึ่งอัตโนมัติยังใช้บุคลากรในการป้อนตัวหน้ากากแล้วก็มีชุดเครื่องเชื่อมมาแล้วก็ยังมีส่วนซึ่งเป็นเครื่องจักรที่เป็นแมนนวลเป็นกระบวนการผลิตที่ยังคงอยู่และเป็นกระบวนการผลิตดั้งเดิมจำนวนเยอะเลยนะต้องใช้พนักงานเยอะเลยและตัวที่เป็นคอขวดของกระบวนการเลยหลักๆก็คือเป็นกระบวนการเชื่อมตัวหูเอียร์ลูปกับตัวบอดี้การทำงานของตัวที่เป็นแมนนวลเนี่ยโอเปอเรเตอร์ต้องเชื่อมทีละจุดก็จะเกิดการเชื่อม4จุดนะต้องมีการเคลื่อนที่ของการทำงานถึง4ครั้งในการทำงานในเครื่องแบบเก่าเนี่ยต้องอาศัยความชำนาญพนักงานในการที่จะทำงานให้ได้เร็วตามประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยอาจจะต้องทำงานกันเป็นปีเราก็อยากจะใช้การเทรนคนให้น้อยลงโดยการทำให้คนที่มีความชำนาญน้อยเนี่ยสามารถทำงานได้เร็วเท่ากับคนที่มีความชำนาญมากก็เลยคุยกับทางทีมงานนะในการที่จะออกแบบตัวชุดอุปกรณ์นะที่จะสามารถเข้ามาช่วยกำลังการผลิตในส่วนนี้ลดความชำนาญของคนลงลดเวลาในการผลิตลงด้วยเพิ่มคุณภาพจากชุดที่เขามีอยู่เดิมเนี่ยแน่ๆเราสามารถ modify ให้สามารถเชื่อม2จุดพร้อมๆกันได้นั้นจุดแรกที่เราจะต้องออกแบบเลยก็คือต้องออกแบบชุดตัวหัวเชื่อมให้สามารถเชื่อมให้ได้2จุดก็จะเป็นการลดเวลาการเชื่อมอย่างน้อยๆเนี่ยก็ลดไปครึ่งนึงในส่วนที่2ก็คือชุดที่จะใช้ในการป้อนตัวเอลูปเข้ากับแมสบอดี้หรือตัวหน้ากากเองเนี่ยจะทำการออกแบบฟีเจอร์นะฮะในการที่จะนำตัวเอลูปเนี่ยเข้ามาเชื่อมเราสามารถที่จะโพซิชันตำแหน่งนะในการเชื่อมได้แม่นยำยิ่งขึ้นตัวเครื่องที่เราพัฒนาตัวฟีเจอร์มาเนี่ยนะเป็นอุปกรณ์ซึ่งสามารถนำเข้าไปติดตั้งกับตัวชุดเทเบิลการเชื่อมเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเซ็ตพวกนี้เนี่ยนะโดยราคาที่ไม่สูงสามารถที่จะทำการผลิตได้ดีในระดับหนึ่งเลยบวกกับจำนวนเครื่องซึ่งเป็นลักษณะที่มีจำนวนมากใช้เวลาในการโมดิฟายไม่นานก็น่าจะทันต่อสถานการณ์ที่เราต้องการรีบใช้ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราดูลองดูก่อนว่าพฤติกรรมเขาจะเปลี่ยนได้ไหมมือมูฟเมนต์เสร็จแล้วก็เรามาดูว่าเขาติดปัญหาอะไรบ้างเลยบอกว่าเดี๋ยวออกไปให้ใหม่ก็คือรู้แล้วว่าต้องทำยังไงจะให้ออกมาโดยที่ไม่ต้องใช้คนครอบเพราะปราปกติจะใช้แมนนวลเอาดันครอบสายและติดเข้ามาในรูปเพื่อให้ได้รูปกลายเป็นว่าเอาแค่ใส่อย่างเดียวพอตัดปัญหาไปเลยพอคนอื่นเดินปุ๊บไอ้ตัวนี้ก็ไปลงมาปั๊มลงมาอาร์คเชื่อมปุ๊บเราก็วิ่งเข้ามานี่พร้อมกันในไทม์วิ่งในเวลาเดียวกันสตาร์ติ้งไทม์ตัวเดียวกันแต่ว่าใช้เคลื่อนไทม์มันจบฟินิชต่างกันนั่นเองแค่หลักการนี้อย่างลักษณะการทำงานเนี่ยจะสังเกตว่าจากการโมดิฟายเนี่ยนะฮะคนก็จะสามารถเคลื่อนที่โดยการพลิกหน้ากากแค่2ครั้งเท่านั้นการทำงานเนี่ยก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยนะเพราะว่าคนไม่ต้องใช้มือเข้าไปยังตำแหน่งเชื่อมจากที่เราลองจับเวลาดูนะฮะทำได้เร็วเท่าๆกับนะหรือดีกว่าคนที่ทำได้เร็วที่สุดแบบเดิมคนที่มีสกิลไม่เยอะเนี่ยก็จะสามารถทำงานได้ดีเท่าๆกับคนที่มีสกิลในเวลาสั้นก็คือเราสามารถที่จะลดเวลากระบวนการผลิตเดิมนะฮะเราน่าจะเพิ่มกำลังการผลิตเนี่ยได้เกินกว่า 30% แน่นอนส่วนใหญ่แรงงานจะไม่มีทักษะซึ่งต้องใช้ระยะเวลาแต่ถ้าเราได้ส่วนนี้มาแล้วผมเชื่อว่าเรื่องของการเพิ่มกำลังผลิตอย่างรวดเร็วแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายมันก็จะมีผลดีกับทั้งโรงงานแล้วก็ส่วนรวมตัวนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด
นะครับลงทุนน้อยสุดนะครับแล้วที่สามารถเพิ่มผลผลิตได้จริงถ้าเกิดว่าเราแก้ไขปรับปรุงได้เร็วขึ้นอะไรเร็วขึ้นมันก็ได้อัตราการผลผลิตที่เร็วขึ้นมันก็ตอบสนองความต้องการให้สอดคล้องกับปัจจุบันหน้ากากอนามัยเองเนี่ยนะครับปัจจุบันเองเนี่ยผมก็เชื่อว่าเรายังผลิตได้ไม่เพียงพอประชากรของประเทศเราอย่างเดียวเนี่ยนะครับผมว่าก็ต้องมีปริมาณการใช้งานที่เยอะมากถ้าเราสามารถที่จะเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอในราคาที่ไม่สูงด้วยทางมจท.เองเนี่ยก็อยากจะพัฒนาให้ดีขึ้นถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ให้กับโรงงานอื่นๆด้วยนะฮะก็น่าจะเกิดประโยชน์กับประเทศโดยรวม